เรื่องเพศกลายเป็นเรื่องปกปิดไม่ยอมออกมาพูดกันในที่สาธารณะนะครับผมว่าคงไม่จริงไหมครับเพราะว่าถ้าหากว่าไปดูนะครับถ้าดูภาพนี้ก่อนภาพนี้มาจากวัดบางยี่ขันนะครับเป็นคนที่สเก็ตมาจากวัดบางยี่ขันที่เป็นภาพฝาผนังโบสถ์เป็นภาพที่บอกถึงการร่วมเพศชัดเจนระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงแล้วไม่ใช่มีวัดเดียวใช่ไหมครับคุณหมอเคยพบวัดอื่นไหมครับก็ที่อุบลมีครับที่อุบลก็มีนะครับแล้วมีหลายวัดมากเลยนะครับภาพนี้เป็นภาพดั้งเดิมนะครับถ้าดูภาพสีนะครับจะยิ่งเห็นชัดนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะอย่างนี้ถ้าบอกว่าเป็นพุทธศาสนาก็ไม่ใช่จะอธิบายไงครับเพลงพื้นบ้านชาวบ้านก็มีแต่เรื่องมีพูดเรื่องเพศมีพูดเรื่องเซ็กซ์เยอะแยะไปครับแต่ทำไมเวลาในสังคมไทยปัจจุบันนี้รู้สึกว่าเรื่องเพศเป็นสิ่งที่ออกมาพูดกันไม่ได้เป็นสิ่งที่ต้องปกปิดเป็นสิ่งที่จะต้องซ่อนเล้นอยู่ข้างล่างคือเรื่องเพศเนี่ยเป็นปัญหาที่สังคมต้องคอยควบคุมดูแลใช่ไหมฮะเหมือนกับเรื่องอื่นๆนะครับที่เป็นเรื่องความอยากความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ใช่ไหมฮะอย่างเรื่องกินอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีการควบคุมดูแลใช่ไหมคือถ้ามันไม่มีการควบคุมดูแลสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้เดือดร้อนซึ่งกันและกันหมายความว่าสังคมสร้างบรรทัดฐานฮะเช่นว่าไปมีเพศสัมพันธ์กันโดยไม่เหมาะสมใช่ไหมครับมันก็จะเกิดปัญหาขึ้นมาในสังคมคราวนี้วิธีการควบคุมของสมัยของเราที่ผ่านมาเนี่ยก็อาจจะเป็นลักษณะที่กดไว้เลยนะครับเน้นว่าเป็นการที่แบบพยายามอย่าให้มีการเรียนรู้เรื่องนี้จนกว่าจะแต่งงานนะครับคราวนี้ถ้าเราแต่งงานอายุ16 17ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมฮะเพราะว่ามันก็อีก 2-3 ปีหลังจากเป็นหนุ่มเป็นสาวก็แต่งงานแต่ว่าถ้าเราสมัยนี้เราแต่งงานอายุ25 26อันนี้มันชักลำบากแล้วนั่นประเด็นที่1 นะครับประเด็นที่2ก็คือว่าที่จริงแล้วเนี่ยเวลาเราบอกว่าปกปิดเราก็ปกปิดทั้งผู้ชายผู้หญิงเนี่ยที่จะพูดกันอย่างเป็นทางการแต่ว่าใต้ดินเนี่ยพูดกันน่าดูเราให้หาได้อย่างได้โดยเฉพาะยิ่งผู้ชายเรียนรู้เรื่องเพศมาก็จากการอ่านปกขาวสมัยก่อนใช่ไหมสมัยเราก็ปกขาวสมัยนี้ก็สื่อมันก้าวหน้าขึ้นจากคอมพิวเตอร์เกมอะไรเงี้ยนะครับจากหนังสือการ์ตูนอะไรเงี้ยก็เรียนรู้เรื่องเพศมาอย่างหลากหลายถ้าเผื่อเราคิดว่าเป็นสังคมซึ่งผู้ชายเป็นใหญ่นะคะแล้วก็บอกว่าผู้หญิงเนี่ยห้ามพูดเรื่องเพศเฉพาะผู้หญิงเนี่ยนะคะห้ามพูดเรื่องเพศแม้แต่คนที่แต่งงานแล้วเนี่ยเรื่องนี้จะพูดกับสามีก็พูดไม่ได้อันนี้เป็นหมายถึงว่าถ้ามองในแง่ร้ายเนี่ยนะคะหมายถึงว่าผู้ชายพยายามที่จะไม่ให้ผู้หญิงพูดเรื่องนี้นะเดียวกันผู้ชายพยายามแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศจากผู้หญิงหรือเปล่านะคะทั้งในแง่ของการที่มีแฟนหลายคนมีภรรยาได้หลายคนนะคะแล้วก็สามารถจะนอกใจผู้หญิงได้แม้แต่ในกฎหมายอะไรก็ยังสึกจะรับรองว่าถ้าเผื่อว่าผู้หญิงนอกใจนี่เป็นผู้หญิงมีชู้นะคะแต่ผู้ชายนอกใจภรรยาได้ถ้าในอิสลามไอ้ภาพวาดอย่างนี้คงไม่มีเพราะว่ามัสยิดหรือสถานสำคัญนั้นเขาห้ามตกแต่งอะไรนอกจากเป็นรูปดอกไม้อะไรอย่างนี้นะฮะแต่ผมมองว่าในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานก็ได้มีอะไรหลายๆอย่างที่บอกมาทั้งเรื่องแต่ไม่ใช่เป็นผมมองว่าไม่ใช่การสอนเพศศึกษาอย่างเช่นสามีภรรยาที่มีเพศสัมพันธ์กันที่มักจะมาล้อกันว่าทำไมต้องอาบน้ำสระหัวใช่ไหมฮะที่จริงนั่นเป็นเรื่องของวัตถุปฏิบัติของคนมุสลิมจะต้องละหมาดทุกวันการละหมาดสวดมนต์คือการเข้าเฝ้าพระผู้เป็นเจ้าแต่การที่เข้าไปอยู่ใกล้พระเจ้าคือตัวเองต้องสะอาดเรามองดูว่าการที่มีเพศสัมพันธ์กันนั้นมันไม่ค่อยสะอาดก็เลยบังคับว่าสู่เจ้าต้องล้างหน้าล้างตาล้างแม้กระทั่งสระผมให้สะอาดทุกหย่อมย่าจริงๆแล้วเนี่ยในอิสลามนั้นในคัมภีร์นั่นนะครับลงรายละเอียดแม้กระทั่งท่าของการร่วมเพศไม่ใช่เลยครับก่อนอื่นผมขอเรียนว่าอันนี้ไม่ทราบมีหรือไม่มีไม่ทราบแต่บางอย่างที่ผมมองว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ปิดบังอย่างเช่นมันมีคำอยู่คำหนึ่งคำที่เป็นสิริมงคลไม่ว่าเราจะทำอะไรจะขึ้นเรือบินจะเดินเนี่ยก็เราจะพูดว่าบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมหมายความว่าเป็นคำที่เป็นสิริมงคลและก็มีพูดไว้เลยว่าก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์เนี่ยกำลังจะมีเพศสัมพันธ์เนี่ยก็ให้กล่าวคำนี้ขึ้นมาแปลว่าอะไรครับก็เป็นคำที่เป็นสิริมงคลเหมือนกับว่าให้พระผู้เป็นเจ้าประทานพรให้เราอยู่ดีกินดีที่ว่าทำไมก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์ให้กล่าวคำนี้เพื่อที่ให้บุตรที่ออกมาเป็นบุตรที่ดีมีสติปัญญามีไม่พิการอะไรตกลงกำลังจะมีเพศสัมพันธ์นี่นึกถึงพระเจ้าได้นี่ครับได้ครับได้ครับก็เพื่อให้ท่านประทานให้เพื่อให้ท่านประทานลูกที่ดีออกมาผมก็เลยมองว่ามันไม่ใช่เพียงแค่ทำเพื่อบำบัดความใคร่แต่ว่าท่านเห็นพระผู้เป็นเจ้าเห็นว่ามันเป็นการสืบ
เผ่าพันธุ์กันต่อไปตรงเรื่องเพศก็ไม่ใช่เรื่องต่ำหรือเรื่องปกปิดอะไรเพราะว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะครับเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องปกติของมนุษย์ครับถ้าฟังอย่างนี้เพียงแต่ยุคสมัยหนึ่งบ้านเราเรามองว่ามันเลวร้ายต่ำช้านี่บ้านเราเนี่ยในสังคมมีอยู่นิดนึงอาจารย์อย่างสมมติเราเรียนคุณช้างคุณแผนเนี่ยจะมีเรื่องสัมภาษณ์พิมพ์ดุดริมแม่น้ำตื้นนี่บอกเลยว่าคุณลักษณะของอวัยวะเพศพิมพ์วิลาลัยเป็นยังไงถ้าเป็นอย่างนั้นใช่ไหมฮะแต่พอเวลาเรียนเนี่ยถ้าเป็นอาจารย์เป็นผู้หญิงก็จะข้ามไปไม่อธิบายแค่เราก็ตอนนั้นเราก็งงเอ๊ะทำไมสัมภาษณ์อย่างนี้ฮะอย่างนี้เป็นต้นว่าอาจารย์เองก็ยังข้ามไป